กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะ how to รักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะบางคนเข้ามาฟังในจุ๊กบางคนเข้ามาฟังในไทยรัฐพอดแคสต์นะคะแล้วก็จะดีใจชื่นใจเสมอที่เห็นยอดของคุณผู้ฟังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเผื่อว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นๆกันช่วงอากาศร้อนๆค่ะและแน่นอนตอนนี้เรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะ ต้องใช้คาว่าขึ้นขึ้นลงลงเนาะตอนแรกเลยว่าจะได้สระน้ำสงกรานกันแล้วปีนี้ล่าสุดสระน้ำไม่ได้แล้วนะคะการประแป้งก็ต้องงดไปคอนเสิร์ตปาร์ตี้โฟมงดทั้งหมดแต่ยังดีอยู่นิดนึงปีนี้อาจจะมีโอกาสได้เจอหน้าค่าตากันนะคะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ฉลองสงกรานกันอย่างสงบสงบและปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะคะไหนมาดูคำถามที่ส่งเข้ามาในวันนี้ซิอันนี้ส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีค่ะ เรามีปัญหาหนักใจที่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงมาปรึกษาพี่อ้อยนะคะยินดีที่สุดเลยนะคะใครก็ตามที่มีปัญหาส่งเข้ามาได้ทางอีเมลเลยก็ได้นะคะ h o w t o รัก k p o d c a s t gmail com อันนี้บอกว่าเรากับแฟนแต่างงานกันมา5ปีมีลูกด้วยกัน2คนคะ่ะคนโตเป็นผู้ชายอายุ4ขวบกำลังโนเลยคะ่ะคนเล็กเพิ่งจะครบขวบไปต้นปีเป็นผู้หญิงสามีเราเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนตำแหน่งระดับหัวหน้าส่วนเรา เป็นแม่บ้านก็มีขายของออนไลน์บ้างแต่รายได้ไม่เยอะวันหนึง่งเรามีเรื่องต้องผิดหวังกับสามีคือเมื่อต้นปีอะค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อเรามาบอกว่าสามีเรานะ่ะทำเขาท้องเราอุ้มลูกอยู่ตกใจมือสั่นไปหมดเลยก็เลยให้แม่สามีมาคุยแทนเขาบอกว่าสามีเราไปเที่ยวแล้วก็นอนด้วยกันเขาท้องก็เลยไปหาทางติดต่อสามีเราอยากให้สามีรับผิดช,ชอบ เราก็รอสามีนะคะรอเขาก,กลับมาแล้วถามสามีสารภาพว่าเขาเคยมีอะไรกับผู้หญิงในที่เที่ยวจริงๆหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเขาบอกว่าเคยทําแค่ครั้งเดียวแต่ใจเราคือไม่เชื่อรู้สึกผิดหวังมากเราก็เลยถามว่าเราจะเอาอยัางไงสามีบอกว่าเขาจะไปขอคุยกับผู้หญิงคนนั้นก่อนว่าตกลงเอาอยัางไงดีผู้หญิงคนนั้นยื่นข้อเสนอมาว่าให้สามีรับเป็นเมียน้อยค่ะ ส่งค่าเลี้ยงดูเดือนละแสนโหเขาจะอยู่เฉยๆไม่วุ่นวายอะไรแค่มาเยี่ยมบ้างแต่ถ้าลูกโตมาต้องจ่ายค่าเทอมด้วยนะแต่เราไม่ยอมค่ะคือเขาเรียกเงินเยอะไปอีกอย่างก็ยังมีลูกเราอีกสองคนไหนจะมาขอเป็นเมียน้อยอีกตรงนี้สามีก็บอกว่าไม่ยอมเหมือนกันก็เลยบอกว่าขอตรวจ DNA แล้วกันเขาก็เงียบไปค่ะแล้วก็บอกว่าหรือจะให้เขาไปทำแท้งถ้าจะไม่รับผิดชอบก็จ่ายค่าทำแท้งมา หกแสนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นลูกสามีเราแน่นอนถ้าจะให้ตรวจ DNA และผลออกมาว่าใช่ต้องเพิ่มค่าเลี้ยงดูด้วยนะโหอันนี้ขู่กันโชคเหมือนกันนะคะเนี่ยเรากับแม่สามีที่ฟังอยู่ด้วยกันก็พากันช็อกสามีถามว่าเอาอยัางไงดีอยากให้เงินไปทำแท้งให้จบๆไปเขายอมรับเรื่องที่ผิดแต่เขาก็ไม่อยากจะถึงขนาดต้องอยากกับเราเขารู้ว่าเราคงไม่ยอมให้เขามีเมียน้อยอยู่แล้ว ถ้ามีเราก็คงไม่อยู่เขาเองก็ไม่ได้อยากได้ผู้หญิงคนนั้นแม่สามีก็บอกว่ายอมรับการตัดสินใจของเราเหมือนกันทีนี้ก็ตกมาที่เราสิคะจะให้ผู้หญิงคนนั้นไปทําแท้งเราก็รู้สึกผิดคิดถึงหน้าลูกของเด็กคนนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเขาก็มีสิทธิ์เกิดมาหนักใจจังเลยคะ่ะควรตัดสินใจยังไงดีเออนะอยู่ๆกลายเป็นปัญหาของน้องเฉยเลยอะตกลงคนนั้นเขามีลูกหรือแค่มีเด็กไว้เป็นตัวประกันนะคะ ในที่สุดนะปัญหานี้ไม่ควรตกอยู่ที่น้องนะคะคนสร้างปัญหาเขาควรไปตามแก้ปัญหาโอาเองสามีเรารับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงเมื่อเขาผูกเขาต้องแก้ค่ะเราก็อยู่ในที่ทางของเราแค่เงื่อนไขของเราต้องชัดเรารักเขาเราไม่เห็นมีใครเขารักเรายังไงคะถึงได้ไปสร้างปัญหานอกบ้านขนาดนี้ตอนนี้ประคองหัวใจลูกให้ดีที่สุดเขาถามเราว่าจะเอายังไงดี ก็บอกเขาดีๆว่าแค่ตอนนี้นะฉันต้องรับมือกับความเสียใจที่เธอนอกใจฉันก็แทบไม่ไหวแล้วสุดแท้แต่เธอแล้วกันคือเงินขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่แยบอกว่ามันเหมือนกันโชคสาปอะจริงๆนะแต่ถ้าสามีไม่ได้ไปทำผู้หญิงหน้าไหนก็มาเรียกเงินขนาดนี้ไม่ได้ไงคะฉันเสียใจนะที่เธอทรยศหัวใจฉันและหัวใจลูกฉันเองก็ไม่ง่ายที่จะต้องปรับใจเพื่อให้อภัยเธออีกครั้งเพราะว่าเธอน่ะ พังความเชื่อใจทั้งหมดที่ฉันมีไปแล้วแล้วให้เขาไปจัดการปัญหาของเขาค่ะจะเจรจาหรือจะฟ้องใดๆนั่นคือปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเราบางทีนะคนอย่างเธอต้องเจอผู้หญิงอย่างนั้นแหละอย่าคิดว่าจะเอาเปรียบใครง่ายๆเอาเข้าจริงนะคะก็ดูเหมือนผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ดูเหมือนมีความเป็นคุณแม่เท่าไหร่เลยอะจะค่าลูกแลกเงินก็ยังได้นะคะคือกะจะได้เงินไปสร้างเนื้อสร้างตัวเลยทีเดียวเรียกร้องความรับผิดชอบทั้งที่ถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะ คนทั้งสองคนควรรับผิดชอบร่วมกันให้เขาไปตกลงกันเองว่าที่สุดแล้วถ้าให้เงินเขาไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเราคงไม่ต้องไปแสดงความเห็นใดๆละใครจะไปรู้ว่าการเรียกเงินจะจบสิ้นจริงๆหรือเปล่าพอให้ตรวจ DNA เขาก็เงียบไปถ้าจะให้ทำแท้งเขาเรียกตั้งหกแสน บางทีสามีเราโดนอะไรแบบนี้บ้างไม่รู้จะเข็ดหรือเปล่านะคะแต่ทุกเรื่องมันคือบทเรียนไงเรียนคุณแม่สามีด้วยนะคะว่าแค่สามีนอกใจอ่ะหนูก็แย่พอแล้วนะคะคุณแม่คะให้ลูกชายคุณแม่ได้แก้ปัญหานี้เถอะจะให้หนูทั้งเสียใจและเสียเงินใจร้ายกับหนูไปหน่อยหรือเปล่าให้เขาเลือกเอาแล้วกันว่าลูกสองคนคุณพ่อจะดูแลหัวใจเขายังไง แค่นี้ก็ถือว่าเรารับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากลําบากแล้วอย่าดึงเราเข้าไปยุ่งกับปัญหาที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาเลยไม่ได้บอกให้ใจร้ายนะคะแต่แค่หนักแน่นเพราะบางทีเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งอะคะ่ะเราได้ยินสำนวนสุภาษิตนี้มาบ่อยๆเนาะแล้วในที่สุดต้องตามไปแก้ปัญหาของความไม่รู้จักพอของเขาเนี่ยมันก็หนักหนาจนเกินไปในส่วนของตัวน้องเองนะคะพี่อ้อยว่าเผื่อใจไว้บ้างก็ดีนะถ้ารักกันมากๆยากตรงไหนที่จะซื่อสัตย์ และเมื่อเขาเลือกจะไม่ซื่อสัตย์แล้วหนึ่งครั้งเราก็ต้องทําใจไว้บ้างเราเองทํามาหากินเองได้ไหมหาทางหนีที่ไล่ดีๆค่ะถ้าสามีไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงยอมให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกฟันเงินไปกู้หนี้ยืมสินสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเครียดค่ะที่จะมีผลกระทบมาสู่บ้านเราอย่างน้อยเราต้องหาทางสร้างอีกหนึ่งกระเป๋าของเราฝากชีวิตไว้ที่เขาไม่ได้เต็มหัวใจแล้วนะคะ นะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะพี่อ้อยพูดคํานี้เสมอถึงย้ําตลอดไงคะต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็นเพราะข้างหน้าไม่มีใครมองเห็นนะคะว่าเขาจะกลับมารักเดียวใจเดียวอีกไหมหรือแม้แต่จะมีโอกาสวกแวกอีกเมื่อไหร่หรือแม้แต่จะสร้างปัญหาอะไรให้ครอบครัวเสียใจอีกหรือเปล่าเมื่อวานนี้เพิ่งจะได้สัมภาษณ์น้องตุ๊กชนกวานาันในข่าวไฟเดย์โชว์ค่ะ น้องตุ๊กก็เล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวจนกระทั่งถึงวันที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดมาเสมอว่าไม่มีวันหลอกที่สามีจะทิ้งฉันเขารักฉันจะตายและในอารมณ์หนึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาเหนือกว่าอยู่หน่อยๆเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ตามผู้ชายคนที่รักฉันมากๆจะมีโอกาสทิ้งฉันได้ยังไงวันนี้ยังเกิดขึ้นได้เลยแล้วน้องก็พูดคําเดียวกันเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องไม่แน่นอนจริงๆนะคะพี่ ใช่ค่ะไม่ใช่เกี่ยวกับน้องตุ๊กคนเดียวนะคะทุกชีวิตบนโลกนี้เราต้องดูแลความรักดูแลชีวิตคู่ให้เหมือนกับว่าข้างหน้ามันไม่มีอะไรแน่นอนถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้ไม่ใช่การแช่งใครนะคะถือว่าเป็นมนนรณาูุสติอย่างหนึ่งเนาะคนเราไม่มีใครรู้ว่าค่ะว่าหมดอายุรักกับหมดอายุไขอะไรมาก่อนยิ่งมีลูกนะคะยิ่งต้องวางแผนคร่าวๆเอาไว้ดีกว่าประมาทและไว้ใจถ้าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้น จะได้ตั้งตัวให้ทันตอนนี้ต้องมาดูกันนะคะว่าสามีจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราอาจจะรู้จักสามีรเรามากขึ้นอีกบุมหนึ่งให้กำลังใจนะกับการแก้ปัญหาที่เกิดจากการไม่รู้จักพอของเขาแต่สิ่งที่เรายืนยันก็แค่เราจะไม่ให้มีเมียน้อยหน้าไหนมาทำให้ลูกเสียใจนะฉันก็จะปกป้องพื้นที่ของครอบครัวเราไม่รับผิดชอบของแถมนอกบ้านของใครเผื่อปัญหานี้จะเป็นบทเรียนเตือนใจเขา ถ้ามีโอกาสได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้เขาตั้งสติวันนี้เองยังไงก็ตามทีสองคนคือต่างคนต่างผิดในเรื่องเดียวกันถ้าจะเรียกร้องอะไรคุยกับสามีเราก็แล้วกันเพราะในที่สุดแล้วเราก็เป็นแม่และหนูก็จะเป็นแม่เหมือนกันถ้าตั้งใจจะไปทำแท้งจริงๆและคิดราคาถึงขั้นหกแสนเนี่ยเฮ้ยชีวิตลูกมีค่าตีเป็นราคาได้จริงๆหรือเราก็แค่เรียกสตินะคะ ไม่รู้เหมือนกันนะถือว่าเป็นการเป็นผู้ให้แล้วก็เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็นแล้วกันแต่ถ้าพูดไปแล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาค่ะบางทีนะคะความมักง่ายเวลาที่เกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แก้ง่ายๆอย่างที่คิดนะคะชีวิตควรเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วความถูกต้องจะปกป้องเราถ้าเป็นประเภทแบบผิดถูกรู้หมดแต่อดไม่ได้มันก็จะมีปัญหามาให้แก้ไม่รู้จบแบบนี้แหละคะ่ะอย่าพยายามไปช่วยหรือแก้ปัญหาให้เขาจนเราเจ็บนะคะ แค่เขาไปทําคนอื่นท้องและมาเรียกร้องแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทําร้ายเราที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วกอดลูกให้แน่นๆนะคะขนาดหัวใจเรายังเจ็บเลยอะไม่รู้ว่าตอนนี้หัวใจลูกจะถูกทําร้ายไปถึงขั้นไหนไม่ได้บอกว่าให้น้องเป็นภรรยาที่ใจร้ายต่อสามีแต่แค่บางทีการไล่ล่าแก้ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจากความมักง่ายของเขาคนบางคนไม่ได้รู้สึกเห็นคุณค่าแต่อาจจะแค่ เคยตัวก็เป็นได้นะคะมีสติในการปกป้องหัวใจและปกป้องครอบครัวของตัวเองให้ดีที่สุดในวันนี้หมดเสียใจคือเสียใจหมดแก้ปัญหาก็ต้องใช้สมองสติในการแก้ปัญหาและเช่นเดียวกันปัญหาใดที่ไม่ใช่ปัญหาเราอย่าเพิ่งเอาตัวเราเข้าไปเจ็บไม่อย่างนั้นสามีเราจะรู้สึกเสมอว่าทำเธออะไรก็ได้เดี๋ยวภรรยาช่วยเคลียร์ให้เฮ้ยอย่าให้เขาหวังสูงจนเกินไปค่ะ ขอบคุณมากในความไว้วางใจที่ส่งคำถามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวฮาวทุรักอีพีหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรติดตามกันได้ที่นี่ทุกวันอาทิตย์เราเจอกันสวัสดีค่ะ้าวทุรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ d j เจพี่อ้อยนภาพร